สวัสดีครับวันนี้ก็จะพาทุกคนมาดูการพยากรณ์อากาศแบบง่ายๆจากคอมพิวเตอร์นะครับเราเปิดเบราว์เซอร์ขึ้นมานะอย่างผมใช้ Microsoft Edge นะเปิดปึ๊บขึ้นมามันก็จะมาหน้าจอแรกแบบนี้เสร็จแล้วเราก็จะมีแถบด้านล่างแบบนี้นะบางคนอาจจะตั้งค่าเป็นแบบอื่นเนาะเดี๋ยวในการตั้งค่าแบบนี้หรือว่าเต็มหน้าจอก็จะประมาณนี้แต่ส่วนใหญ่ผมจะชอบตั้งไว้แบบนี้เนาะแถบที่เราจะดูก็จะเป็นตรงนี้นะแถบพยากรณ์อากาศปึ๊บตรงนี้มันก็จะมีเมนูพยากรณ์อากาศขึ้นมาแบบนี้จะดูเป็นแผนที่นะนี่หน้าแรกมันก็จะเป็นหน้าพยากรณ์อากาศนะก็จะบอกว่าตอนนี้สภาพอากาศเป็นยังไงบ้างแต่ว่าแบบที่จะดูแบบเป็นแผนที่ที่จะมีรายละเอียดต่างๆก็จะเป็นตัวนี้นะเราใช้ Looking Mouse ซูมเข้าซูมออกดูได้มันก็จะเห็นภาพฝนเห็นไหมแล้วก็ตัวนี้เป็นสภาพอากาศจากเรดาร์นะครับกดตรงนี้เพื่อเล่นให้เป็นคล้ายวิดีโอดูนะก็จะเป็นการพยากรณ์อากาศว่าฝนจะตกช่วงไหนนะครับก็แสดงว่าเย็นนี้อาจจะไม่มีฝนตกก็ได้นี่นะครับอีกเมนูนึงก็จะเป็นปริมาณฝนนะครับนี่พอเราซูมเข้ามามันก็จะเห็นปริมาณที่ฝนตกจะอยู่แถบไหนอะไรประมาณนี้แถบอุทัยธานีสุพรรณบุรีสิงห์บุรีแถบนี้นะครับตัวแถบแรกนี้เป็นอุณหภูมิเราก็ดูอุณหภูมิได้แถบนี้คือดูลมนะครับแต่แถบนี้ดูเมฆผมว่าดีมากเลยนะดูความชื้นการมองเห็นความกดอากาศตัวนี้เราไม่ค่อยได้ดูเท่าไหร่ตัวนี้มาดูพายุครับเนี่ยมันจะบอกเลยว่าพายุตอนนี้อยู่ที่ไหนนะครับพายุไต้ฝุ่นยากิมันจะกำลังเคลื่อนที่ทางตะวันตกเฉียงเหนือมาประมาณวันเสาร์จะถึงแถวฮานอยนะครับแถวเวียดนามขึ้นมาแถวประเทศลาวนะครับเราอาจจะได้ผลรับผลกระทบตั้งแต่ประมาณวันศุกร์วันเสาร์แล้วเนี่ยถ้ามันไม่เปลี่ยนทิศทางนะครับทุกแถบมันเล่นได้เลยนะอย่างเรดาร์นี่เราลองกดเล่นดู10วันดูได้ไหมโอ้โหตัวนี้เป็นพายุนะครับลืมบอกไปว่าตัวนี้มันเป็นของตัว MSN นะครับแล้วก็เป็นของประเทศไทยแล้วก็ Slash Weather ตัวนี้เข้าผ่านเบราว์เซอร์ตัวนี้ก็ได้นะครับดูแถบพยากรณ์อากาศดูดิก็จะประมาณนี้แผนที่ก็ที่เราดูเมื่อกี้รายชั่วโมงหลายเดือนแล้วก็แนวโน้มครับตัวนี้ดูยากปริมาณฝนฝนตกหนักโซนนี้อ๋อตัวนี้เป็นสภาพอากาศรุนแรงครับตัวนี้เป็นฟ้าผ่าแถวไหนบ้างผมว่ามีประโยชน์เลยนะครับลองไปใช้ดูนะถ้าใครมีคอมเนาะนะครับของ MSN นะครับแล้วก็ TS/Weather Map นะแบบนี้เอามาฝากสั้นๆครับไปแล้วครับขอบคุณครับไปเจอกันคลิปหน้านะครับ